ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องวิทย์ไทย P Channel นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยาไล่นกพิราบและไล่หนูในบ้านกันนะครับโดยผมจะใช้สารเผ็ดร้อนทั้งหมดและกลิ่นฉุนทั้งหมดในการกำจัดและไล่นกพิราบและหนูโดยผมจะใช้ยาฉุนจำนวน1ห่อพริกแห้งคั่วแล้วนะครับจำนวน1ขีดพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู 5% จำนวนครึ่งขวดแล้วนี่นะครับสุราไทยจำนวนครึ่งขวดเท่ากันแล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรนะครับโดยขั้นตอนแรกผมจะนำนะครับพริกแห้งที่คั่วแล้วมาทำการตำในโคกก่อนนะครับตำพอแหลกให้เม็ดและเปลือกของพริกแยกกันแล้วเราจะใช้ยาฉุนจำนวน1ห่อบีให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วจะใช้พริกไทยป่นจำนวน1ช้อนโต๊ะนี่นะครับหมดขวดพอดีเลยนะครับพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะพอดีตามด้วยน้ำส้มสายชูครึ่งขวดนะครับตามด้วยสุราไทยหรือเหล้าขาวจำนวนครึ่งขวดเท่ากันแล้วเราจะเติมน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรลงไปผสมและหลังจากนี้เราจะทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเราจะนำไปต้มเป็นเวลา15นาทีนะครับเราจะทำการต้มน้ำยาไล่หนูและไล่นกพิราบเป็นเวลา15นาทีนะครับเมื่อเราต้มน้ำยาเดือดเราจะนำลงมาพักก่อนนะครับเมื่อเราทำการต้มน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนำลงมาพักจนน้ำยาเย็นเราจะมาทำการกรองกันนะครับโดยใช้ผ้าขาวบางน้ำยาไล่นกและไล่หนูในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆต้องมีความระมัดระวังในการใช้เพราะว่าน้ำยาจะมีความเผ็ดร้อนมากเลยนะครับและมีกลิ่นฉุนมากเลยเราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากควรใส่ถุงมือนะครับเวลากรองเมื่อเราได้น้ำยาไล่หนูไล่นกพิราบแล้วนะครับดูสีนะครับสีจะออกดำเลยหลังจากนั้นเราจะมาทำการผสมเพื่อทำการไล่หนูและไล่นกพิราบโดยผมจะใช้น้ำจำนวนลิตรครึ่งผสมกับน้ำยาแบบเข้มข้นเลยนะครับน้ำยาผมจะใช้จำนวน5ช้อนโต๊ะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการเขย่าให้น้ำยากับน้ำเข้ากันดีก่อนนะครับและวิธีในการไล่นกพิราบอยู่ที่สูงโดยผมจะใช้ใส่ถุงแบบนี้นะครับถุงแกงทั่วไปได้แล้วนะครับ1ถุง
และสำหรับการไล่หนูผมจะใช้กระป๋องป๊อกกี้นะครับเราจะไล่หนูได้เฉพาะในที่แคบเท่านั้นนะครับโดยการใช้นะครับผมจะใช้ผสมน้ำจำนวนลิตรครึ่งกับน้ำยาจำนวนนะครับ5ช้อนโต๊ะเท่ากันแล้วทำการปิดฝาให้เรียบร้อยเราควรใช้น้ำยานี้ด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าให้เข้าตาโดยเด็ดขาดหลังจากนั้นเราจะทำการเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันโดยที่เราใส่กระป๋องป๊อกกี้ไปไล่หนูที่อยู่บนฝ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าฉีดภายนอกไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดถูกตัวเราหรือไปถูกเสื้อผ้าเมื่อเรานำมาใส่เสื้อผ้านั้นก็จะทำให้เราแสบร้อนได้เพราะมีส่วนผสมของสารแสบร้อนแทบทั้งหมดเลยนะครับในน้ำยานี้เราควรนำไปฉีดบนฝ้าที่เป็นมุมอับเท่านั้นเพื่อไล่หนูหนูเมื่อโดนสารแสบร้อนทั้งหมดหรือกลิ่นที่อยู่ในน้ำยานี้หนูก็จะหายไปนะครับน้ำยานี้นะครับจะควบคุมหรือใช้กำจัดและไล่หนูได้ระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนั้นเราจะต้องนำมาฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในการไล่นกพิราบโดยที่เราจะขึ้นที่สูงไม่ได้นะครับผมจะใช้วิธีคว้างขึ้นไปนะครับโดยการใส่ถุงคว้างขึ้นไปให้แตกบนหลังคาเรานะครับเมื่อน้ำยาแตกจากถุงบนหลังคาน้ำยาก็จะกระจายไปทั่วหลังคานะครับเมื่อนกพิราบได้กลิ่นหรือสัมผัสกับน้ำยานี้น้ำยานี้มีความแสบร้อนและมีกลิ่นฉุนที่รุนแรงเมื่อนกพิราบมาหรือมาใกล้ก็จะได้กลิ่นและโดนสารที่แสบร้อนนี้นะครับนกพิราบก็จะหนีหายไปจากบ้านเราการใช้การควบคุมนะครับใช้ได้1อาทิตย์นะครับเมื่อเราคว้างไปแล้วหลังจากนั้นเราควรนำมาใช้อีกครั้งหลังจาก1อาทิตย์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคว้างปลาบนหลังคาเพื่อไล่นกพิราบกันเลยครับน้ำยาไล่หนูและไล่นกพิราบนี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานเลยโดยที่ไม่มีการเน่าเสียเราจะทำการกรอกใส่ขวดเก็บไว้นะครับทั้งสีทั้งกลิ่นแบบนี้นะครับไล่หนูได้ไล่นกพิราบได้แน่นอนครับปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มเพื่อนๆเห็นนกพิราบบนหลังคาบ้านผมไหมครับเดี๋ยวผมจะทำการไล่ด้วยน้ำยาและป้องกันนกพิราบด้วยน้ำยาที่ผมทำไว้นะครับเราจะทำการคว้างน้ำยาไล่นกพิราบขึ้นไปบนหลังคาโดยให้น้ำยากระจายไล่นกพิราบและควบคุมนกพิราบได้1อาทิตย์นะครับและคลิปการไล่หนูและนกพิราบด้วยน้ำยาที่เราทำนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความสงสัยอย่างไรหรือจะติชมอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัย P Channel ได้นะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับจากวิทัย P Channel ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่หนูบนฝ้าให้ดูนะครับเราจะต้องฉีดพ่นบนฝ้าเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับผม